เรื่องราวที่จะนำเสนอกับท่านวันนี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากผมจับเรื่องของพิธากับเรื่องของพม่ามาประสานทำความเข้าใจกันอย่าลืมว่าไทยกับพม่านั้นเป็นสองรัฐอยู่ในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงแม้จะไม่พูดกะไม่รู้เรื่อง แต่ว่ามีรากฐานทางประวัติศาสตร์คล้ายกันอย่างน้อยที่สุดท,ที่สุดก็เล่นสงการเหมือนกันก็แล้วกันนะครับกินอาหารก็ใกล้เคียงกันเราไปพมา่าก็กินอาหารได้แต่อาหารพรม่าแท้ๆเลยนั้นมันกระเดียดไปทางอินเดียนะครับแต่เรื่องราวทางการเมืองนั้นบอกได้เลยว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่เรายังไม่ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นเฟลสเตทหรือรัฐล้มเหลวอย่าง เต็มรูปอย่างพม่าเท่านั้นเองอ้ยุทธมันยึดอํานาจกระบวนการทหารที่ยึดอํานาจตั้งแต่ปี2549ตั้งแต่ยึดอํานาจทักษิณจนกระทั่งมาถึงปี2557นั้นได้กระบวนจอเข้าสู่รัฐล้มเหลวแล้วครับเพียงแต่ว่ากระบวนการทางประชาธิปไตยในเมืองไทยนั้นมีฐานมวลชนมีฐานคนชั้นกลางมีฐานทางเศรษฐกิจ ไม่เอื้อต่อระบบะเผด็จการแม้โครงสร้างการเมืองจะเอื้อต่อระบบะเผด็จการก็จริงแต่ว่าฐานคนชั้นกลางเนี่ยมันกว้างกว่าทําให้คนที่มีอํานาจในประเทศนี้ก็ไม่พร้อมที่จะให้อายุท์มีอํานาจต่อไปครับนี่เริ่มจากเสียงของประชาชนเริ่มจากผู้มีอำนาจเหนือประยุทธ์ก็เห็นปัญหาดังนั้นเรื่องของพิธา จึงเป็นประเด็นที่ผมจะนำมาประสานกับท่านให้เห็นว่าถ้าเรายังคิดว่าเรามีผู้มีอำนาจในประเทศไทยมีอำนาจเลือกตั้งยังไงกูก็ไม่ให้พิธาเป็นนายกสมัยหน้าพิธาบอกจะชนะฉันก็ไม่ให้เป็นทำได้ครับและเป็นที่ประเมินผลเหมือนกันหมดส่วนใหญ่มองว่า พิธาไม่รอดเริ่มนับจากวันที่15พิธาจะต้องไปศาลสองข้อหาหนึ่งสองกับถือหุ้นทั้งสองข้อหานี้ไม่ใช่ว่าเราไปมองในทางร้ายต่อพิธาแต่ว่าเป็นที่รู้กันแล้วว่าบทเรียนจากกรณีของพักเก้าของพักอนาคตใหม่คือเรื่องของธนาธรปียบุตรและคุณท่อ มันเป็นบทให้เห็นกันชัดชัดนะครับแล้วใครก็รู้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะทำเป็นไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อนด้อมส้มทั้งหลายบางทีเนี่ยท่านเชียร์พิธาจนกระทั่งอคติต่อความจริงนี่ผมพูดเลยครับที่ผมนำมาเสนอท่านนี้ก็เพื่อให้เห็นความจริงว่าพิธานั้น เขาไม่ต้องการให้เป็นนายกชนะยังไงก็ไม่ให้เป็นดังนั้นดูจากสิ่งที่ผ่านมาและดูจากเหตุการณ์ความหวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศก็เขายังเล่นงานธนาทรถึงขนาดนั้นและพิธาเขาก็เล่นแล้ววันที่เลือกตั้งในสภาพอขึ้นสารเท่านั้นแหละครับสาลก็ มีคำสั่งระงับหน้าที่ทันทีกําลังอภิปรายกันในสภานี่หมายสารไปถึงแล้วอย่างนี้จะไปตีความเป็นอื่นได้อย่างไรดังนั้นวันนี้เราจึงมองเห็นว่าสิ่งที่พิธาเป็นอยู่วันนี้นั้นเราต้องประเมินจากความเป็นจริงว่าผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยนั้นเขาเระวงและทั้งระวงและระวังแล้วบุ เราจับทิศทางวิธีคิดของคนในรั้วในวังเราก็รู้ว่า20ปีเขาจัดการทักษิณยังไง5ปีที่ผ่านมาเขาจัดการธนาธรยังไงเราเห็นทิศทางแล้วดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องแปลกแปลกที่พิธาก็น่าจะรู้พิธาได้ให้สัมภาษณ์สื่อครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ว่าพร้อมจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในการต่อสู้ครั้งใหม่แน่นอนครับเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะทำได้ผมไม่เถียงเลยแต่ว่าในทางการเมืองเราต้องวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่ามันมีอะไรพิเศษเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่คือการวัดอุณหภูมิในสังคมไทยถ้าเราดูข่าวจากมติชน ผิวเผินเราก็บอกเออธรรมดาวะ่ะใครก็บอกธรรมดาทั้งนั้นครับอ้าวก็ผมเป็นคนคนหนึ่งยังยังไม่ได้ถูกตัดสิ์อะไรนี่ครับเพียงแต่เขาให้ยุติหน้าที่ชั่วคราวก็ยังศาลยังไม่ได้ตัดสินเขาก็มีสิทธิ์มติชนเมื่อวันที่เกพฤศจิกายนนี่นะครับพิธาเปิดใจสื่อนอกประกาศจะลงชิงตำแหน่งน,นายกอีกแน่นอน พิธาไปที่นิวยอร์กครับแล้วก็ถือโอกาสนั้นสำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็สัมภาษณ์เชิญไปออกงานไปพูดที่นั่นทูนีไปที่พูดที่ฮาวาดแต่ว่าที่มาโด่งดังและเด่นที่สุดก็คือให้ข่าวกับสำนักข่าว AFP ดังนั้นวันนี้ผมไม่ต้องแปลครับสิ่งที่ผมบอกว่า ต้องเอาหยิบเรื่องนี้มาคุยจัวหัวเพื่อที่จะทําความเข้าใจต่อสถานการณ์ในพม่านั้นก็เพราะว่าใครก็รู้ครับว่าผู้มีอำนาจในประเทศไทยเนี่ยไม่ชอบใครมาท้าทายอำนาจท่านสารรัฐธรรมนูญก็กำหนดแล้วว่าการพูดถึงหนึ่งหนึ่งสอง ไม่ว่าจะแก้หรือเรื่องใดก็แล้วแต่จะยกเลิกหรือจะแก้ถือว่าเป็นการลมสถาบันทั้งนั้นนี่คือคำพิพากษาของสารามูลที่วางและผูกพันทุกองค์กรไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะแต่นี่คือแฟกต์ข้อเท,ท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในการเลือกตั้งปรากฏว่าทุกเวทีพักเก้าไกลโต้แย้งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองทุกเวที ถ,ถ้าถามคนแบบนักลบนักสู้บอกดีครับแต่ถ้ามองจากสายตาวังอันนี้ไม่ชอบใจครับแล้วนี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์เมืองว่าเราจะมองจากมุมไหนมองจากมุมสุนยัยมองจากมุมท่านก็ไปพบผู้ไม่มีอำนาจมองไปก็เท่านั้นแต่ถ้าเรามองจากมุมผู้มีอำนาจชี้ขาดในประเทศไทยเราก็จะรู้ว่านี่เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ชอบการท้าทายอำนาจผมก็วิเคราะห์จากอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าพอได้ร้อยห้าสิบเอ็สีผมบอกเป็นไม่ได้หรอวครับเป็นนายกไม่ได้ก็พูดตรงๆอย่างนี้ปรากฏว่าโอ้โหเพื่อนเพื่อนผู้สนับสนุนพรรคเก้าไกลซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ไป,ไปเป็นปฏิปักษ์กับเก้าไกลเลยโกรธผมกันยกใหญ่แล้วจริงอย่างที่ผมว่าแม่ผมเอาความจริงมาบอกทำไมท่านต้งมาโกรธผม ดังนั้นวันนี้ความจริงอีกอันหนึ่งที่ท้าทายนั่นก็คือถ้าเห็นหัวข่าวแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจแต่พอเราไปดูเนื้อข่าวผมเก็บเนื้อข่าวมาให้ท่านดูนั่นก็คือสื่อมวลชนขามและพิธาก็ยังย้ำอ,อยู่ว่าย้ำในย้ำแผลแตกเเด็จการไทยก็แล้วกันซึ่งว่าจริงๆก็ดีครับย้ำไปเถอะ บอกหลังจากที่ก้าวไกลได้ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยการได้เป็นพักอันดับหนึ่งที่ชัยชนะที่ชนะรื่องเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และนายพิธาถูกกีดกันไม่ให้ขึ้นเป็นนายกฐมนตีจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้อยู่แล้วแต่วันนี้ไปพูดในต่างประเทศและที่สําคัญคือย้ําอีกเขาเรียกว่าย้ําแผลแตกย้าแผลชาของฝ่าย พผเด็จก,การเขามีจุดอ่อนครับที่เขาไม่ยอมให้พิธาขึ้นเนี่ยแล้วเขาจึงจัดการเรื่องกฎหมายแต่พิธาย้ำแผลแตกแล้วย้ำกับใครไม่ย้ำไปย้ำกับสื่อต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเวลาย้ำแผลแตกผ่านสื่อต่างประเทศนี่มันแรงเขาเสียหน้ามากผมก็จึงไม่แน่ใจเอ๊ะ พิธาได้ยาดีหรือเปล่าเพราะเราได้ข่าวว่าไปพบคนสําคัญอยู่ที่นิวยอร์กและก่อนไปก็ไปพบสังฆราชพราพูดถึงประวัติพิธาก็เป็นเป็นที่เรื่องที่เรารู้แล้วคือว่าอายุใส่43าปีสร้างปรากฏการณ์นี่ข่าวต่างประเทศลงด้วยนะในคําพูดของเขาได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยการนําพรรคเก้าไกลชนะการเลือกตั้งอย่างโถลมทลายด้วยเสียงสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนเมืองหลังจากที่คนไทย เหนื่อยนายกับการปกครองโดยกองทัพมาน,นานนับสิบปีแล้วคุณพิธากยาบอกผมจะไม่ยอมแพ้มันเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเอาละสิเอฟพได้รายงาน ว่ายังมีอุปสรรคมากมายที่ขัดขวางนายพิธาอยู่ไม่ใช่แค่เพียงสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอเท่านั้นแต่ยังมีอุปสรรคหลายอย่างพิธาได้ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเอาละจะขึ้นศาลแล้วรู้แล้วว่าพิธาไม่ผิดผมก็เชื่อว่าพิธาไม่ผิดแต่กูจะให้พิธาผิดนะกูคนนี้ไม่ใช่ผมความหมายผู้มีอำนาจเขาจะให้คุณผิด ธนาทรไม่ผิดถือหุ้นก็หุ้นนั้นก็ธนาทรก็ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันก็ฉันจะให้เธอผิดพิธายืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอะไรและเชื่อมั่นอย่างมากว่าในการกรณีดังกล่าวนายพิธากล่าวถึงเรื่องปมการถือหุ้นสื่อและพบว่าอาจเป็นเรื่องของความตั้งใจของกลุ่มคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับ เมื่อถามว่าพิธารู้ไหมรู้สิครับท่านก็พูดกับท่านอย่างนี้สื่อมวลชนก็ตีอย่างนี้ดังนั้นเมื่อท่านรู้แล้วท่านยังย้ำแผลแผลแตกของเขาอีกเนี่ยนะผลคดีจะเป็นยังไงก็ท่านวินิจฉัยเองเพียงแต่วันนี้ผมมองวเอ๊พิธาเขาได้ยาดีอะไรหลัก หลายคนบอกไม่ได้ยาดีนะครับเกิดจากพิธาเขาเป็นไฟบังคับมีคนหนึ่งให้ความเห็นดีเพื่อนกันฝ่ายวิเคราะห์ข่าวของเราบอกนี่คือวิธีคิดของคนอีกเจเนเรชันหนึ่งเขาไม่แคร์จะเรียกว่าทา้าทายหรือไม่ทา้าทายฉันไม่แคร์ช่างมันฉันไม่แคร์เขาก็พูดไปก็อันนี้ก็ขอให้เราเก็บข่าวนี้ติดตาม มาดูนี่สิครับสื่อต่างประเทศลงหลายฉบับครับคือสัมภาษณ์เมืองไทยเนี่ยท่าพิธาพูดอย่างนี้ไม่มีใครทำข่าวครับเพราะอะไรเพราะรู้หมดแล้วครับแต่ว่าพอเพร P, สัมให้สัมสมภาษณ์ a อ P ตีข่าวคนต่างประเทศไม่รู้นี่ครับดังนั้นข่าวเดียวกันนี้เองลงนี่ลง f อฟพีลฟัน 24ของฝรั่งเศสลงหลายสำนักครับ VOA ลง The Business Times ลงลงทุกสำนักเลยก็ว่าได้ t e Citizen Tribune ดังนั้นเรื่องอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่เก็บก็จะทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์หรือตามข่าวสถานการณ์มันอาจจะมีขาดตกบกพ่องไป ส่วนท่านจะมีอะไรดีหรือเปล่าดูผลต่อไปจากคกำพิพากษาแล้วเราก็จะรู้ทิศทางนะครับ